ลับมาติดตามความคืบหน้าเหตุเรือล่มที่หน้าวัดสนามชัยที่พระนครศรีอยุธยานะคะแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง28รายด้วยกันในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องสืบสวนสอบสวนแล้วก็ตั้งข้อหาก็เบื้องต้นอย่างที่ได้รายงานไปว่าคนขับเรือเนี่ยโดนไป5ข้อหาแล้วส่วนเมื่อวานนี้ค่ะเรียกตัวเจ้าของเรือคือนายสุนทรนะคะเจ้าของเรือสมบัติมงคลชัยมารับทราบข้อกล่าวหาโดยนายสุนทรพันเสือทองก็มารับทราบข้อกล่าวหา2ข้อหาหลักในคดีอาญา1คือไม่มีผู้ควบคุมเรือและผู้ควบคุมเครื่องยนต์ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าระหว่างการเดินเรือจนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บข้อหาที่2คือใช้ยานพาหนะโดยสารบรรทุกเกินจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บซึ่งนายสุนทรให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็ขอต่อสู้คดีนะคะโดยได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าถึงแม้ว่าจะปฏิเสธข้อหาที่ตำรวจแจ้งแต่ในเรื่องของการเยียวยาการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเนี่ยได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เบื้องต้นเนี่ยได้ช่วยเหลือครอบครัวไปแล้วสำหรับผู้ตายนะคะผู้เสียชีวิตครอบครัวละ 10,000 บาทนะคะแล้วก็เนี่ยยังได้ติดต่อบอกให้น้องชายให้น้องสาวที่ดินไปขายเพื่อที่จะเอาเงินต่างๆเนี่ยมาช่วยเหลือผู้ที่สูญเสียต่อไปแต่นายสุนทรเนี่ยเขาทิ้งท้ายอย่างนี้เขาบอกว่าคือเราอ่ะก็ขอใบอนุญาตต่ออายุทุกๆปีอย่างถูกต้องแต่ปัญหามันมาเกิดเมื่อพอจ่ายค่าประกันให้กับนายหน้านายหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของเจ้าท่าจังหวัดนนทบุรีแต่กลับไม่เอาเงินประกันภัยเนี่ยไปส่งให้บริษัทประกันจนทำให้ประกันเนี่ยหมดอายุตรงนี้เนี่ยใครอธิบายผมได้บ้างนี่แหละอันนี้แหละนะคะก็เลยทำให้เมื่อวานนี้ค่ะเด้งมาแล้วค่ะอธิบดีกรมเจ้าท่านะคะนายสอนศักดิ์แสนสมบัติสั่งย้ายนายนางหทัยการเพ็ญกูลนักวิชาการขนส่งชำนาญการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรีให้ไปช่วยปฏิบัติราชการที่สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือโดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการสำนักจะมอบหมายเป็นเวลา2สัปดาห์2สัปดาห์นะซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็คือกรณีของเรือสมบัติมงคลชัยเนี่ยแหละที่พบว่านางหทัยการเนี่ยเซ็นต่อใบอนุญาตให้ทั้งที่ไม่ได้มีการทำประกันภัยเอาไว้นะคะก็ต้องตรวจสอบเรื่องนี้แล้วถ้าพบว่าผิดเนี่ยก็จะตั้งกรรมการสอบวินัยไปอีกก็อีก10วันถ้าพบว่าผิดตั้งกรรมการสอบวินัยอีก20วันก็รวมเป็น1เดือนนะคะเรื่องของเจ้าท่านนท์แล้วก็แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์บอกว่ารัฐมนตรีคมนาคมนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์เนี่ยเหวี่ยงมากเลยไม่พอใจมากเลยเรื่องของที่มีข่าวว่าเรือเนี่ยไม่ได้ทำประกันจนผู้โดยสารเนี่ยเหยื่อเนี่ยจะไม่ได้รับเงินเยียวยาในเรื่องนี้ก็เตรียมที่จะสตง.เนี่ยเตรียมที่จะเข้าไปตรวจสอบเพราะได้รับรายงานว่าไม่ใช่แค่กรณีเรือลำที่ล่มเท่านั้นแต่มันมีการทำเป็นขบวนการหลายพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าจะรับเป็นนายหน้าหรือเป็นโบรกเกอร์ประกันภัยนี่แหละแล้วก็ไปเก็บเบี้ยประกันมาจากเจ้าของเรือเสร็จแล้วก็จะไม่นำส่งให้กับบริษัทประกันภัยเก็บเอาไว้เองเพราะคิดว่าอุ้ยอุบัติเหตุทางเรือนานๆจะเกิดคงไม่เกิดหรอกแล้วก็ไม่ค่อยมีผู้เสียชีวิตด้วยไม่ส่งบริษัทประกันภัยจ้าเขาบอกว่าตามที่แหล่งข่าวไปรวบรวมมานะคะเรือที่ลักษณะอย่างเงี้ยที่ให้บริการล่องน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมีอยู่ประมาณ 12,000 ลำรวมเงินเบี้ยประกันภัยเนี่ยน่าจะประมาณ 20-30 ล้านบาทโอ้โหไม่ใช่เงินน้อยๆนะเรื่องนี้ไม่จบนะคะจบไม่ได้นะคะเรื่องนี้นะคะเพราะเราไม่รู้ว่านอกจากสมบัติมงคลชัยแล้วเนี่ยเรือลำอื่นที่ไม่รู้ชะตากรรมตัวเองว่าอ้าวฉันจ่ายไปแล้วแต่ฉันไม่มีประกันเนี่ย มีอีกกี่ลำตาย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 มาจัดระเบียบเรืออีกค่ะส่วนเรื่องเงินทองถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังไม่สามารถเรียกจากบริษัทประกันได้ซึ่งเดี๋ยวจะต้องไปดำเนินการทางคดีทางแพ่งอะไรกันเนี่ยนะคะทางด้านของกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าตามระเบียบว่าด้วยพรบค่าตอบแทนในส่วนของการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยได้มีการเตรียมเงินที่จะดูแลผู้เสียชีวิตแล้วโดยคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้เสียชีวิต28คนรวมเป็นเงิน3,430,000 บาทซึ่งจะเป็นไปตามพรบค่าตอบแทนหลังจากนี้นะคะกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็จะมีการประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการมอบเงินช่วยเหลือต่อไปคาดว่าจะดำเนินการมอบเงินให้กับทายาทได้ในสัปดาห์หน้าถือเป็นกรณีพิเศษที่ต้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากเหตุการณ์เรือล่มครั้งนี้ก็จะไปรอประกันตอนนี้คงไม่ได้หลักก็ไม่ได้จ่ายค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาก็นิมนต์เจ้าอาวาส
าสวัดสนามชัยมาค่ะพระสมุสมพระสมุสมบัติสิริสุวรรณโนเจ้าอาวาสวัดสนามชัยนะคะก็ต้องมาสอบถามเรื่องเนี่ยเรื่องเขื่อนเนี่ยบอกต้องไปตรวจสอบด้วยว่าสร้างถูกต้องไหมเจ้าอาวาสบอกว่าสร้างมาตั้งปี45แล้วไม่เคยมีใครมาชนเลยโยมแล้วที่อาตมาเป็นเจ้าอาวาสใหม่ใช่คิดว่าตอนนั้นน่ะจะมีการขอกันแล้วแหละใช่เพราะคือเจ้าอาวาสบอกงี้บอกว่าเดิมเนี่ยตรงตลิ่งตรงนั้นมันซุดเกือบถึงอุโบสถนะโยมเราก็เลยชาวบ้านเนี่ยญาติโยมก็เลยมาคุยกันเอาไงดีเราจะสร้างเขื่อนดีไหมหรือเราจะย้ายโบสถ์ดีย้ายชาวบ้านคงโอ้พระคุณเจ้าย้ายโบสถ์ไม่ไหวเราสร้างเขื่อนแล้วกันน้ำซอสดีกว่ากันน้ำซอสดีกว่าแล้วเจ้าวาดบอกว่านี่ไม่ได้พูดคุยกันเองนะเชิญเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่ามาด้วยมีหน่วยงานจากกรมเจ้าท่ามาร่วมประชุมด้วยแล้วก็สร้างเหมือนกับปี45จนกระทั่งใช้เวลาก่อสร้างใน4ปีนะคะก็มีเอกสารนู่นนี่นั่นทีนี้เจ้าอาวาสนี่ก็บอกว่าก็เพิ่งเข้ามาอยู่หมายเพราะว่าเนี่ยมันสร้างมา15ปีแล้วนะคะแต่เท่าที่มีข้อมูลก็คือเป็นแบบนี้มันก็ไม่เคยมีใครมาชนเรื่องนี้สะท้อนหลายอันเนอะว่าจะเป็นการสร้างอะไรก็แล้วแต่ที่กินแม่น้ำสาธารณะจะทำได้ไม่ได้ก็ต้องขออนุญาตกรมเจ้าท่าใช่เรื่องเรือสงสัยได้มีการในดิฉันว่าล็อตใหม่เนี่ยได้มีการจัดระเบียบกรมเจ้าท่าแน่นอนกรมเจ้าท่ามีอะไรมากกว่าที่คนคิดมากกว่าที่เนาะใช่คือแค่ประกันแค่ทำประกันพวกเนี้ย20-30ล้านต่อปีนะคะคุณและนี่ไม่รู้ทำกันมานานแค่ไหนที่บอกว่าไม่ส่งให้บริษัทประกันน่ะแค่อันนี้เงินส่วนหนึ่งนะไหนจะแบบเวลาไปจอดท่าขออนุญาตไม่ใช่เรื่องง่ายนะบอกเลยใช่จะทำท่าเรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแหลมบริหายเนี่ยแหลมบริหายที่เขาบอกเขาจะจัดระเบียบเนี่ยแหลมบริหายพัทยาเนี่ยเขาจะจัดระเบียบเพราะว่าเคยมีผู้ใหญ่คนนึงเราเคยไปคุยกับเขาเขาบอกว่าหนูเคยเห็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกมีลูก อะไรอะคะงอกมาใหม่จากไหนคะเคยท่องตอนเด็กๆมี7อย่างแหลมบริหายเรือมันควรอยู่ในน้ำใช่ไหมลูกมันมาจอดอยู่ที่แหลมบริหายอยู่บนบก โอ้ยเป็นพันลำเลยอะค่ะคุณคือคำถามก็คือว่ามันเป็นที่อะไรเป็นที่ของราชการหรือที่ของเอกชนมาได้ไงแล้วเรือมันขึ้นมาจอดได้ยังไงการจ่ายค่าเช่าเนี่ยจ่ายให้ใคร อะไรยังไงใช่ไหมคะก็นี่แหละค่ะก็เลยไม่รู้ว่ายังไงแต่ที่แน่ๆคือมีรายงานว่าเขาจะจัดระเบียบแหลมบริหายแล้วว่าท่าเรือตรงนั้นเป็นท่าเรือที่จะไปเกาะล้านด้วยนักท่องเที่ยวเป็นหมื่นคนต่อวันเลยแล้วก็เรือสปีดโบ๊ทที่มาจอดกันเป็นพันลำเนี่ยเพราะคงงานนี้ฉันว่ายังไม่ทันได้จัดระเบียบแหลมบริหายคงต้องจัดระเบียบกรมเจ้าท่าก่อนนะคะอย่างที่บอกว่าอย่างตัวของฝั่งเขาเรียกจอดขนถ่ายสินค้าที่มีปัญหาชาวบ้านพระนครศรีอยุธยาจำได้ไหมที่คลองหลวงอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยบางวันมันก็มีเรือมาจอดจนเรือเล็กไม่สามารถไปได้ก็เคยถามกรมเจ้าท่าว่าพวกนี้มาได้ยังไงมันห้ามจอดไม่หรอคุณศรีสุวรรณนี่แหละแล้วเขาก็บอกว่าก็กรมเจ้าท่านี่แหละตรวจสอบอยู่แล้วพอกรมเจ้าท่ามาเรือก็ไม่อยู่แหมหล่อกรมเจ้าท่านั่งแต่เรือหรอคงนั่งมอเตอร์ไซค์มาดูสักวันไหมอะไรอย่างนี้ก็นี่ก็เคยตั้งคำถามดิฉันว่าสงสัยงานนี้ท่านนายกกลับมาคงได้จัดระเบียบหลายอย่างนอกจากวินรถตู้จัดระเบียบน้องก่อนไหมเห็นแล้วเหนื่อยแทนนายกเลยพูดถึงเรื่องประกันอย่างที่เราบอกไปเนี่ยนะคะแหมก็เงินเนี่ยคือบริษัทประกันเนี่ยมูลค่าธุรกิจน่าจะเกิน3 ล้านบาทได้นะถ้าเงินประกันของกรมเจ้าท่าเขาส่งให้บริษัทประกันแล้วก็อีกหลายเรื่องด้วยกันแต่ว่าที่แน่คือตอนนี้เนี่ยบรรดาข้าราชการต้องติดตามกันหน่อยนะคะเพราะว่าทางกระทรวงการคลังค่ะนายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์มีแนวคิดที่จะหารือกับบริษัทประกันภัยภาคเอกชนเพื่อให้นำระบบประกันเข้ามาบริหารจัดการค่ารักษาพยาบาลแทนการให้สวัสดิการภาครัฐแก่ข้าราชการและครอบครัวที่มีสิทธิ์ซึ่งในระบบตอนนี้ข้าราชการเนี่ยมีสิทธิ์อยู่ประมาณ10ล้านคนรัฐบาลมีภาระเรื่องงบประมาณถึงปีละ 60,000 ล้านบาทนะคะบางปีก็มีการเบิกจ่ายเกินงบประมาณด้วยก็เลยมีแนวคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวจะให้บริษัทประกันภัยภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาบริหารความเสี่ยงรับภาระเรื่องนี้ไปแล้วตัวของรัฐบาลเนี่ยก็จะเป็นคนจ่ายเบี้ยประกันให้ต่อไปคือราชการจะไปเบิกจ่ายนู่นนี่เนี่ยก็ไปเบิกเอากับบริษัทประกันนะแต่ทีนี้เรื่องของรายละเอียดเนี่ยเราต้องมาดูว่าทางกระทรวง
การคลังเขาจะกำหนดอย่างไรเพราะว่าข้าราชการเนี่ยเขารวมแบบภรรยาสามีบุตรจนถึงอายุ20ปีจนบรรลุนิติภาวะหรือไงแล้วพ่อแม่ก็เบิกจ่ายได้ที่พอเข้าระบบประกันของเอกชนเนี่ยไม่รู้ว่าเงื่อนไขเดิมๆมันยังมีอยู่หรือเปล่าค่ะซึ่งดิฉันว่าเรื่องนี้ข้าราชการอาจจะไม่ยอมนะใช่คือไม่ยอมนะบอกราชการหนึ่งคือเงินเดือนน้อยไม่เหมือนเอกชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาอุ่นใจและมั่นคงก็คือเรื่องของสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลนี่แหละค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยนะคะรายงานข่าวจากกระทรวงการคลังเนี่ยเขาบอกว่าการหารือคราวนี้เขาคุยกับบริษัทเอกชนใช่ไหมมอบหมายให้เอกชนเนี่ยไปบริษัทประกันไปพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเข้ามาบริหารจัดการค่ารักษาพยาบาลค่าราชการภายใต้เงื่อนไขว่าสิทธิการรักษาพยาบาลของค่าราชการต้องเท่าเดิมไม่มีการปรับลดเด็ดขาดค่าประกันแต่ละปีเนี่ยต้องไม่มากกว่าที่รัฐบาลจ่ายอยู่ในปัจจุบันประมาณ 60,000 ล้านบาท 60,000 ล้านบาทนี่คุณไม่ต้องวิ่งไปแบบฮัลโหลคุณกองทองเพิ่มเบี้ยไหมเดี๋ยวก็ว่ากันไปถูกไหมถูกไหมนี่คือใครก็อยากทำงานกับหน่วยงานราชการใช่ใช่ช้าหน่อยแต่มันเห็นจ่ายแน่นอนไม่เบี้ยวนะคะเพราะถ้าเบี้ยวปุ๊บโดนโง่เบี้ยวปุ๊บจะโดนโง่ทันทีนะคะและส่วนมากราชการต้องจ่ายด้วยส่วนมากเวลาโดนฟ้องแล้วต้องจ่ายค่ะโง่ตลอดเลยแหล่งข่าวกระทรวงการคลังซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครว่าจากการหารือเบื้องต้นบริษัทเอกชนบางส่วนให้ความสนใจมากเพราะมันเป็นการทะยานแน่สิเงินต้อง 60,000 ล้านบาทบ้าหรือเปล่ากินนิ่มๆทุกปีใช่เพราะเป็นการขยายฐานลูกค้าได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากข้าราชการและครอบครัวมีสิทธิการรักษาพยาบาลมากกว่า10ล้านคนแต่ยอมรับว่าค่ารักษาพยาบาลข้าราชการมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหากบริษัทเอกชนรับเงื่อนไขได้และคิดค่าประกันปีละไม่เกิน 60,000 ล้านบาทรวมถึงสิทธิการรักษาข้าราชการเหมือนเดิมกระทรวงการคลังก็พร้อมที่จะให้บริษัทประกันเข้ามาบริหารแต่หากไม่ได้ตามเงื่อนไขทั้ง2ข้อกระทรวงการคลังก็จะบริหารเองเหมือนเดิมใครจะไม่เอานี่แล้วพวกเราเนี่ยนะชอบจับแพะชนแกะทำไมอ่ะเนี่ยคุณอภิศักดิ์เขาไปเปิดงานเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ประกันภัยประจำปี59น้ำตีคลังเนี่ยบอกว่าปัจจุบันธุรกิจประกันภัยมีขนาด3ล้านล้านบาทซึ่งมันต่ำกว่าธุรกิจธนาคารอีกธุรกิจธนาคารเขายังมีมูลค่าทำไมหรอล้านล้านบาทเลยอยากจะให้เป็น 60,000 ล้านบาทหรอหรือยังไงไม่รู้ก็เลยมองว่าในอนาคตธุรกิจประกันภัยเนี่ยมันยังเติบโตอย่างต่อเนื่องคล้อยหลังมาก็มีเรื่องเนี่ยให้บริษัทประกันเอกชนเนี่ยเข้ามาจัดการแล้วแถมนี่เดี๋ยวเราจะมีประกันอุบัติเหตุให้คนมีรายได้น้อยแล้วนะจะทำประกันอุบัติเหตุให้คนมีรายได้น้อยที่มาลงทะเบียนรับสวัสดิการกับรัฐนะคะงานนี้บริษัทประกันเนี่ยเตรียมกันเลยนะคะเตรียมเสนอแผนงานกันหน่อยนะคะผู้มีรายได้น้อยที่จะได้ประกันอุบัติเหตุเนี่ยนะคะก็จะมีหากผู้ทำประกันเสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชย 100,000 บาทหากบาดเจ็บจะได้รับเงินชดเชยค่าจ้างวันละ300บาทนะคะโดยอัตราเบี้ยประกันปีละ99บาทเท่านั้นเองนี่คาดว่าภายใน 2-3 สัปดาห์รายละเอียดก็จะเรียบร้อยค่ะฉันชอบความเห็นนี้โชคดีนะเนี่ยที่ปกติศาลท่านไม่รับพิเคราะห์จากหลักฐานทางใบหน้าลูกค้าอะไรเงี้ยทำไมอ่ะบางทีอ่านข่าวแล้วลงไม่ได้พูดอะไรเยอะไงทำไมอ่ะออกจะตาสายนี่ยังไม่รวมต่อไปคือจะฟ้องหมิ่นอะไรกันและเอาหลักฐานจากใบหน้าไปยืนยันว่าเห็นด้วยหรือเห็นต่างหรือเห็นอ้อเนี่ยไม่ได้นะจ๊ะก็ศาลท่านไม่รับก็อย่าขยันแคปเจอร์หน้าจอเราไว้นะสิอย่าขยันแคปกันสิจะได้ไม่มีหลักขำมากนี่ยังไม่นับรวมนี่นะเดี๋ยวทอสเขาจะมีบ้าน4ประเภทให้กับผู้มีรายได้น้อยนะคะทอสเขารับเรื่องจากคุณสมคิดไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นต่อไปผู้สูงอายุก็จะปล่อยสินเชื่อบ้านสนับสนุนผู้สูงอายุมีบ้านนอกจากนี้ผู้สูงอายุที่มีบ้านแล้วสามารถเอาบ้านเนี่ยไปกู้ได้ด้วยไปรีไฟแนนซ์ได้ด้วยมีบ้านลูกกตัญญูด้วยนะคะคุณคือถ้าไปซื้อบ้านแล้วพ่อแม่มาอยู่ด้วยคุณจะได้สิทธิพิเศษแล้วก็มีบ้านข้าราชการแล้วก็บ้านคนจนนะคะดีๆนะคะพักดีกว่าช่วงหน้าฉันจะชวนไปติดตามคดีฆ่าโหดฆ่าโหดเหรอฆ่าโหดสะเทือนใจเลยมากคดีฆาตกรรมโหดมากโอ้ยไม่ใช่คดีเขาไม่ใช่คดีธวัชชัยแน่เลยไม่ใช่เขาบอกฆ่าโหดเนี่ยไม่ใช่ตอนแรกนึกว่าธวัชชัยไม่ใช่อ่ะเข้าไปก่อนสักครู่มาติดตามค่ะ